ครับสำหรับทริปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งดับเครื่องนะครับดับเครื่องยนต์นะครับสำหรับผู้ที่ใช้วิทยุฟูตาบ้านะครับรุ่น T16SZ แล้วก็ 18SZ นะครับสำหรับการตั้งค่าดับเครื่องนะครับอันนี้จำลองว่าเป็นเซอร์โวคันเร่งนะครับอันนี้คือเร่งสุดนะครับอันนี้คือผ่อนนะครับวิธีการตั้งนะครับให้เข้าไปที่ลิงก์เมนูครับไปตรง Idle Down นะครับแล้วก็ Set Switch นะครับเลือกสวิตช์ตามความชอบเลยนะครับว่าจะเอาสวิตช์ตัวไหนนะครับส่วนผมจะใช้ตัว SH นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับไปดับเครื่องนะครับโอเคครับเมื่อเลือกสวิตช์แล้วก็กลับไปหน้าเมื่อกี้แล้วก็มาเปิดใช้งานตรงนี้นะครับกด1ครั้งครับก็ลองโยกสวิตช์ดูครับก็จะเห็นว่าเวลาเราโยกก็จะเห็นก็จะขึ้นคำว่าออนนะครับโอเคครับทีนี้มาเซตให้มันดันถอยหลังนะครับก็จะสังเกตว่าตอนนี้เซอร์โวนะครับเวลากดยังไม่ดันถอยหลังนะครับแล้วก็มาเพิ่มค่าตรงนี้นะครับดันมากดันน้อยก็แล้วแต่ของท่านนะครับก็เดี๋ยวผมลองไปที่50ครับก็จะเห็นว่าดันถอยหลังส่วนผมก็เปิดที่100เลยครับมันก็จะดันเยอะหน่อยครับก็ประมาณนี้ครับเครื่องก็จะดับนะครับนี่ครับคันเร่งพอดับเครื่องนะครับครับเซอร์โวก็จะไปยันให้มันถอยหลังมากกว่าเดิมนะครับเครื่องก็จะดับนะครับไปปิดคาบูนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ